สวัสดีครับหมอทีมนะครับผมวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องว่าทำไมผมถึงมักมั่นใจและพูดเสมอว่าทุกคนสามารถลดความอ้วนได้เพราะผมพูดว่าทุกคนสามารถลดความอ้วนได้จะมีคนแย้งขึ้นมาในใจว่าไม่น่าจะได้นะบางคนเห็นเขาพยายามก็ไม่สามารถลดได้บางคนเขาพิการเขาไม่สามารถออกกำลังกายได้แล้วเขาจะผอมได้อย่างไรบางคนนะครับก็คิดขึ้นมาว่าฉันเคยพยายามแล้วทุกวิถีทางยาอาหารเสริมออกกำลังกายคูหมาทุกอย่างแล้วฉันก็ยังลดความอ้วนไม่ได้ทำไมเขาถึงคิดเช่นนั้นครับเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้พื้นฐานที่สุดเลยผมมีความคิดเหมือนอีลอนมัสก์นะครับอีลอนมัสก์เนี่ยมีความคิดเรื่องเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าอยากแก้ไขปัญหาอะไรให้ลงกลับไปที่พื้นฐานผมก็เชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าผมชอบวิชาฟิสิกส์เหมือนกับที่อีลอนมัสก์ชอบวิชาฟิสิกส์นะผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราลงไปที่พื้นฐานได้เราจะสามารถแก้ไขจากระดับล่างสุดแล้วขึ้นมาข้างบนสุดได้เสมอดังนั้นผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าทุกคนสามารถลดความอ้วนได้เพจนี้ชื่อว่าอะไรครับเพจที่ผมตั้งชื่อนี้ผมตั้งชื่อเพจนี้ว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้มีคนถามผมมาทั้งใน YouTube และ Facebook ว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้นั่งเฉยๆจะผอมได้อย่างไรถ้าเพื่อนๆนึกถึงตอนช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมจะมีนักฟุตบอลและโค้ช13คนติดอยู่ในถ้ำเขาใช้เทคนิคนั่งเฉยๆก็ผอมได้ครับในถ้ำไม่มีอะไรเลยครับนอกจากน้ำเปล่าเขาจะนั่งอยู่ในถ้ำเฉยๆพร้อมกับขุดดินบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างนอนหลับแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาผอมลงครับนั่นแหละครับผมอยากจะบอกว่านั่นแหละคือเทคนิคนั่งเฉยๆก็ผอมได้ที่ผมพูดถึงผมไม่ได้พูดถึงว่าให้ทุกคนนั่งเฉยๆแล้วก็ผอมลงโดยที่ไม่ทำอะไรเลยมโนภาพว่าฉันผอมลงและจะผอมลงหรือว่าเซลล์ทอล์กกับตัวเองจนผอมลงผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ผมก็จะบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นสัตว์ที่กินพืชหรือกินสัตว์เป็นมนุษย์กินพืชหรือเป็นมนุษย์กินสัตว์ก็ได้หรือว่าไม่กินอะไรก็ได้มนุษย์สามารถอยู่ได้ที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วคืออยู่ได้ถ้ายังมีน้ำนะครับประมาณ 7-30 วันเราสามารถอยู่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีไขมันหรือกล้ามเนื้อที่เป็นพลังงานสำรองเนี่ยมากน้อยเพียงใดนักฟุตบอลนะครับทีมหมูป่า13คนเนี่ยกับโค้ชนะครับเขาผอมลงเพราะว่าเขาใช้พลังงานส่วนเกินของเขานะครับที่เก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันและกล้ามเนื้อมาเป็นในรูปของพลังงานแล้วเขาก็ค่อยๆผอมลงผอมลงผอมลงเรื่อยๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวเองผอมลงไม่ได้เพื่อนๆก็แค่ดื่มน้ำครับแล้วก็ใช้ชีวิตทำงานปกติไม่ต้องกินอะไรเลยเพื่อนๆจะผอมได้แต่นะครับคนส่วนใหญ่บอกว่าอ้าวถ้าทำแบบนั้นก็เสียสุขภาพถูกต้องนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนๆลดความอ้วนนะครับแล้วน้ำหนักลดลง10กิโลสิ่งที่ลดลงไขมัน1กิโลเป็นกล้ามเนื้อกับกระดูก9กิโลฟังอีกรอบนะครับทุกครั้งที่เพื่อนๆลดน้ำหนักลงมาได้10กิโลจะเป็นไขมันเพียง1กิโลและเป็นกล้ามเนื้อกับกระดูก9กิโลดังนั้นทุกๆครั้งที่ลดน้ำหนักลงมาเพื่อนๆสูญเสียกล้ามเนื้อและสูญเสียกระดูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพื่อนๆไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่เคยไปวัดความหนาแน่นกระดูกไม่เคยไปวัดอินบอดี้หรือบอดี้คอมโพสิชันว่าจริงๆแล้วมันลดลงดังนั้นจริงๆแล้วเทคนิคการลดความอ้วนที่ดีที่ผมเคยบอกไปคือให้สัดส่วนลดลงก็คือรอบเอวต้นแขนต้นขาลดลงหรือว่าจับแบบนี้ก็ได้เอามือทาบตรงข้อพับแล้วก็บีบขึ้นมาถ้าบีบได้แบบนี้ครับมองเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือปริมาณไขมันบางคนบีบได้เป็นนิ้วเลยลองบีบดูแต่ผมเนี่ยบีบได้แค่3มิลลิเมตรเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้ผมหนัก69กิโลกรัมก็ตามผมอาจจะมีไขมันน้อยกว่าคนที่หนัก69กิโลกรัมที่น้ำหนักเท่ากับผมแต่ส่วนใหญ่เขาเป็นไขมันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อหรือกระดูกแบบผมดังนั้นผมเนี่ยทั้งหัวทั้งตัวเนี่ยหัวจรดเท้าเนี่ยเป็นแค่กระดูกกับกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ไขมันเนี่ยน้อยมากดังนั้นจับตรงไหนก็ไม่ค่อยมีไขมันนะครับมีแต่กล้ามเนื้อกับกระดูกเฉยๆดังนั้น
เทคนิคที่สำคัญที่เพื่อนต้องจำไว้คือนั่งเฉยๆก็ผอมได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะผอมลงอยู่แล้วโดยการที่เราเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าที่เรากินเข้าไปคำถามก็คือว่าทำไมเราถึงผอมไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความรู้บางอย่างที่ทำให้เราอ้วนขึ้นอย่างเช่นสมัยเมื่อ300ปีที่แล้วเราเนี่ยครับกินข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีซึ่งกินครึ่งหนึ่งก็คือกิน 50% ก็คือกิน 100% ดูดซึม 50% แล้วก็ขับถ่ายออกมา 50% ก็คือกิน100เนี่ยทิ้งครึ่งหนึ่งทางอุจจาระดังนั้นทำให้เราเนี่ยนะกินแล้วอิ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย2เลยแล้วเราก็มาหิวอีกทีนึงช่วงเย็นคนโบราณเนี่ยกินข้าวกัน4โมงเย็นก็กินแล้วแล้วเขาก็เริ่มกินอีกทีนึงก็คือตอนเช้ามืดเลยก็คือตีห้าหกโมงรอพระอาทิตย์ขึ้นก่อนงั้นคนสมัยก่อนกินแค่2มื้อก็พอครับแต่เราอะใช้คำสอนนะครับหรือว่าความรู้เนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี้ยที่บอกว่าให้กินข้าวเยอะๆกินกับน้อยๆมาใช้กับในปัจจุบันซึ่งกิน3มื้อเนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้เราอ้วนขึ้น2ก็คือเราเปลี่ยนจากข้าวขาวเราเปลี่ยนจากข้าวกล้องนะครับซึ่งดูดซึมได้แค่ครึ่งเดียวมาเป็นข้าวขาวซึ่งดูดซึมได้ 100% ทำให้ข้าวที่เรากินเท่าเดิมเนี่ยดูดซึมไปใช้ครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งกลายเป็นไขมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงกินข้าวขาวแล้วถึงอ้วนนะครับเพราะว่าเราใช้ครึ่งหนึ่งเก็บครึ่งหนึ่งเป็นไขมันแล้วแถมยังกิน3มื้อต่อวันด้วยดังนั้นสิ่งที่เราทำในปัจจุบันคือกินข้าวเยอะๆกินกับน้อยๆเนี่ยจึงทำให้เราอ้วนขึ้นดังนั้นผมยังบอกว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้ก็หมายความว่าถ้าวันนี้ผมเป็นหมอใช้แค่ปากกาอันเดียวผมนั่งทำงานโรงพยาบาลเอกชนอยู่ห้องแอร์แทบจะไม่ได้เดินไปไหนเลยอย่างมากก็เดินไปตรวจคนไข้ผมไม่สมควรจะต้องกินข้าวมากเท่ากับคนที่ทำสวนผมไม่สมควรจะกินข้าวเท่ากับวินมอเตอร์ไซค์ผมไม่สมควรจะกินข้าวเท่ากับคนที่ปั่นสำล้อผมไม่สมควรจะกินข้าวเท่ากับคนที่ขับแท็กซี่แล้วต้องใช้กล้ามเนื้อแขนเยอะๆนั้นก็หมายความว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องกินข้าวเยอะเราไม่จำเป็นต้องกินข้าวขาวที่ย่อยเร็วแล้วก็ต้องใช้พลังงานเร็วๆก็ได้เพราะข้าวขาวเวลาเรากินเข้าไปมันจะดูดซึมแล้วน้ำตาลพุ่งขึ้นสูงแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วภายใน4ชั่วโมงหมายความว่าใน4ชั่วโมงเนี้ยถ้าเรากินข้าวมื้อเช้าแล้วใช้ไม่หมดจะเปลี่ยนเป็นไขมันมื้อกลางวันอีก4ชั่วโมงนะครับถ้าเรากินเสร็จปุ๊บเราใช้พลังงานไม่หมดมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันมื้อเย็นถ้าเรากินข้าวเยอะๆกินข้าวขาวเยอะๆแล้วเราใช้ไม่หมดภายใน4ชั่วโมงมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันถ้าเราฟังแบบนี้ก็หมายความว่าเฮ้ยงั้นเราเปลี่ยนข้าวขาวเนี่ยเป็นข้าวไม่ขัดสีดีกว่ามันจะได้ย่อยจาก4ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงคือย่อยได้นานขึ้นพอย่อยได้นานขึ้นเพื่อนๆก็จะมีเวลาใช้พลังงานจากข้าวนานขึ้นในขณะที่กิน2ทีเท่าเดิมนะครับดังนั้นให้แค่เพื่อนๆยึดหลักนี้ไว้ครับคือทุกคนสามารถผอมได้เพราะจริงๆแค่ทุกคนนั่งแล้วดื่มน้ำเฉยๆก็สามารถผอมได้แล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยเทคนิคนี้นะครับที่เรียกว่าเทคนิคโลคาร์บไฮโปรตีนก็สอบถามได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้แชร์ได้ครับสวัสดีครับ